ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมบิ๊กแมชชศึกเอลคลาซิโกเรอัลมาดริดรองจากฝงที่มี24คะแนนเปิดซานเตโกเบนาิวพบกับบาร์เซโลนาจากฝงที่มี27คะแนน ผลปรากฏว่าเกมนี้เป็นบาซ่าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมใช้การต่อบอลสั้นที่แม่นยำบุกมาถล่มอาชนาเรอัลมาดริดไปแบบขาดลอย4-0ต่อได้ประตูจากหลุยสโซเรสนาทีที่10กับ73เนมรานาทีที่39และอันเดรสอินเอสตานาทีที่51ทำให้จบเกมบาเซโลนาเก็บเพิ่มเป็น30แต้มนำเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างเรอัลมาดริดอันดับ2อยู่6คะแนน ส่วนผลคู่อื่นเรียวโซเซดัดชนะเซบีย่าสต่อศูนย์เอสปันยอนชนะมาลาก้าสต่อศูนย์บาเซสเมอราสพาวมาสหนต่อหนึ่งเดปอร์ติวลาคอลุนยาเอาชนะเซลตาบีโกสต่อศ